ต้องนึกถึงละครของเราค่ะ GM 25นะคะล่าสุดก็จะมีละครคุณพ่อจอมซ่านั่นเองค่ะซึ่งมาสเตอร์ทาวก็เล่นละครเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีงานเลี้ยงปิดกล้องไปนะคะสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ทาง GM News ของเราเนี่ยนะคะเราก็ได้น้องมาสนี่แหละพาไปบุกงานปิดกล้องของละครเรื่องนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่านักแสดงเนี่ยจัดเต็มความสนุกกันไม่ว่าจะเป็นพี่โจ๊กโซคูน้องลิลลี่เดอะเฟซบอกเลยว่าเมื่อคืนนั้นสนุกมากๆจริงๆแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้น้องมาร์ชพาไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมมาร์ชจุฑาวุฒินะครับหรือว่าสินทรในคุณพ่อจอมซ่าเองวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ในบรรยากาศงานเลี้ยงปิดกล้องนะครับชุดเรื่องคุณพ่อจอมซ่าเดี๋ยวจะพาไปเจอนักแสดงแต่ละคนกันเพราะว่าเราก็ปิดกล้องกันมาสักพักนึงแล้วแต่เพิ่งได้จัดงานเลี้ยงกันมาเลยครับตามมาเลยครับนี่เจอคนแรกเลย my brother ของผมเอง my brother yes brotherนี่ I love you อันนี้คือพบรักกันในกอง brother. Oh brother okay. มา2คนเลย Everybody is my brother แล้วพบรักกันในกองใช่ครับยังไงฮะเรื่องนี้เป็นไงบ้างคุณพ่อเรื่องนี้นี่เป็นละครที่เรียกว่าคอมเมดี้แต่ระดับพี่โจเนี่ยปกติเนี่ยไม่ค่อยเล่นละครนะพี่โจเขาไม่ปกติไม่รู้อ่ะมาร์ทมันพระเจ้าไม่ค่อยลงมาเล่นละครนะครับแต่ว่าทำไมถึงเล่นเรื่องนี้อ่ะเป็นเรื่องของคนร่วมงานเราจะต้องดูว่าเอ๊ะใครกำกับนะครับแล้วก็ใครแสดงถ้าโจ๊กโซคูไม่ได้เรื่องนี้คือคุณพลาดโอกาสในชีวิตอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าลุคที่เราเห็นมาในละครเนี่ยเขาดูใส่สูทเท่มากแต่ว่าเขารู้จักตัวจริงแล้วแบบเขาก็คือคนใบ้คนใช่เหรอใช่เป็นไงบ้างก็สนุกดีทุกคนผมแล้วคนดูได้อะไรบ้างครับเดี๋ยวพูดไม่จบครอบครัวที่ดีมันจะทำให้ชีวิตเรารุ่งโรจน์เรามาหาพี่ป๊อกนะฮะสวัสดีครับพี่ป๊อกครับอันนี้มีน้องลิลลี่นั่งแหกขากินไก่อยู่นะฮะแล้วก็พี่โป้งนะฮะในละครนี่เขามาจีบกันด้วยนะฮะอุ้ยหลุดปากไม่ฟิลประมาณชอบผู้หญิงแก่กว่าอะไรใดๆนี้ชอบผู้หญิงแบบชอบผู้หญิงมีวุฒิภาวะพอร่วมงานกับพี่ป้องแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะเกิดเร็วกว่าวันนี้สัก20ปีน่ารักที่สุดเราก็ทำงานมาตั้งนานแล้วแต่ว่าทำไมมาเจอกรุ๊ปนักแสดงในกองคุณพ่อจอมซ่าเนี่ยเรารู้สึกสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าเวลามากองถ่ายมันเหมือนกับมาเฮกับเพื่อนต่างคนต่างก็รู้จักซึ่งกันและกันอยู่แล้วมาเจอกันมันก็ยิ่งง่ายแล้วเยาวชนของแม่ล่ะคะเยาวชนขังหน่อยเยาวชนปากมันอันนี้นางเอกของผมเองนะครับน่ารักมากลิลลี่อายุเท่าไหร่นะปีนี้16ค่ะมาเช็ดปากก่อนแบบก็เป็นละครคอมเมดี้เรื่องแรกค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ตอนแรกคิดว่าจะเข้าของพวกพี่ๆไม่ค่อยได้มองไม่สู้ไฟค่ะตาไม่สู้ไหนก็รู้สึกว่าตอนแรกอาจจะเข้าของพวกพี่ๆไม่ค่อยได้เพราะว่าด้วยความที่เขาอะแบบวัยช่องว่างระหว่างวัยใช่แต่จริงๆแล้วคือเข้ากันง่ายมากค่ะอย่างลิลลี่ห่างจากพี่ป๊อกกี่ปีนะครับมีทิชชู่อะไรลอยมาไม่รู้พี่เป็นไงบ้างในกองรู้สึกไงที่ได้ร่วมงานกับพี่รู้สึกดีใจมากที่ได้กับพี่มาค่ะเพราะว่าดูละครที่พี่มาเล่นก็หลายเรื่องก็ตอนแรกคิดว่าพี่มาเป็นคนที่อบอุ่นค่ะกวนพอได้อยู่อบอุ่นค่ะเอาโอเคเดี๋ยวเรามูฟไปหาร่วมกับดีกว่าที่อยู่กันครบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่กู่พี่เอ็ดพี่ชอดนะฮะนี่พุ่มกับสุดที่รักของเรานะฮะพี่กู่เรื่องนี้เป็นไงบ้างคุณพ่อจอมซ่าอ๋อคุณพ่อจอมซ่าก็เป็นละครตลกเบาสมองนอกบทกันเยอะมากที่เห็นกันนี่แบบบางทียึดโครงเฉยๆนอกนั้นก็เล่นกันเข้าไปเล่นละครยาวมากต้องตัดดิ้งอะไรเงี้ยมาถามพี่เอ็ดพี่ชอดมั่งปกติละครเราอาจจะมีแบบมีความแซ่บบ้างดราม่าหนักๆอะไรเงี้ยเรื่องนี้มาแบบค่อนข้างแหวกแนวทุกทีแบบคอมเมดี้ก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อันนี้มาแบบคอมเมดี้เลยคือเอาฮาเบาสมองจริงก็อีกรสชาตินึงที่อยากจะทำให้คนดูได้พักผ่อนมากกว่าครับน่าจะเหมาะช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่หลายๆคนอาจจะเครียดอยู่เนาะมาเจอละครแบบขำๆกันซึ่งพวกเราเองก็ขำกันเองเนาะเป็นไงฟังความคิดเห็นจากนักแสดงผู้กำกับแล้วก็พี่เอ็ดพี่ชอดมาประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานเลี้ยงปิดกล้องซึ่งทุกครั้งเนี่ยมาของที่นี่จะสนุกมากเต็มที่มากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับไม่เคยคิดไม่เคยแคร์ไม่เคยสนใครเป็นแค่คนเป็นแค่คน
รรยากาศดูสนุกมากอยู่ในบรรยากาศวันนั้นด้วยค่ะโอ้สนุกมากจริงๆแล้วเราเชื่อเลยว่าเป็นกองละครที่โอ้โหแบบเป็นการรวมเอาพี่กุ๊กเขาจะพูดเสมอว่าเป็นกองที่รวมเอาคนบ้ามาทำงานด้วยกันเป็นคนบ้าที่ทำงานได้แต่ว่าบ้าตั้งแต่พุ่มกลับแล้วใช่ตั้งแต่พุ่มกลับแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามกันนะคะทุกวันพุธพฤหัสบดีกับคุณพ่อจอมซ่านะคะทาง GMM25 ของเรา2ทุ่มกว่าๆเป็นต้นไป2ทุ่ม20เป็นต้นไปติดตามชมกันได้เลยนะคะ